มันก็แตกต่างจากเดิมนะก็คือแบบก็มีแต่คนชมว่าตาดูหวานขึ้นตอนแรกก็คือแบบว่าจากเป็นแบบปกติก็คือแบบเป็นคนตาดุมากแผลประมาณไม่ถึง1เซนด้วยนะแผลเล็กมากก็แบบนิดเดียวคือแบบมันนิดเดียวจริงสวัสดีครับมายนะครับพอดีว่าวันนี้ก็มาทำตา2ชั้นนะครับอายุเท่าไหร่ล่ะครับอายุ19ปีครับเหมือนส่วนหนึ่งก็คือแบบว่าเหมือนหนังตามันตกแล้วคือแบบว่าเหมือนทำให้เราแบบไม่ค่อยมั่นใจในส่วนหนึ่งด้วยครับก็คือหวังว่าแค่ว่าเน้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าจากเดิมก็คือแบบว่าเหมือนหนังตาแบบมันตกแล้วคือแบบคือเป็นคนตา2ชั้นอยู่แล้วแต่คือแบบว่าเหมือนหนังตามันตกแล้วคราวนี้เราก็เลยอยากให้มันชัดมากกว่าเดิมอะครับตอนแรกที่มาทำเพราะว่าเหมือนหนังตามันตกแม่ก็เลยให้มาทำค่ะมันก็แตกต่างจากเดิมนะก็คือแบบก็มีแต่คนชมว่าตาดูหวานขึ้นตอนแรกก็คือแบบว่าจากเป็นแบบปกติก็คือแบบเป็นคนตาดุมากแล้วคราวนี้ก็แบบก็มีแต่คนบอกว่าช่วงนี้ก็คือแบบตาหวานค่ะทำมานานไหมทำมาประมาณน่าจะครบเดือนนึงแล้วแล้วตอนที่เราเลือกกันตาบอกคุณหมอผมเกิดว่าตาแบบนี้ผมบอกเขาไม่ไงก็ตอนแรกก็ไม่ได้รีเควสอะไรมาเลยนะก็คือแบบบอกหมอบอกว่าเน้นดูเป็นธรรมชาติดีกว่าแบบไม่อยากได้ใหญ่เกินทำยังไงก็ได้ให้ตาเราดูไม่ดุเพราะว่าตอนแรกแบบปกติว่าคือเป็นคนตาดุมากแบบมองแป๊บเดียวเพื่อนก็บอกว่าตาดูเวียงๆเป็นคนหน้าแบบเวียงๆด้วยแล้วรอยแผลตอนนี้เป็นไงบ้างครับรอยแผลหมอตอนนี้หมอก็สั่งยาให้ไปหาด้วยใช่ตอนแรกก็วิตกว่าจะเป็นคีรอยหรือเปล่าแต่หมอก็บอกว่าไม่เป็นก็คือหมอก็ให้ยาไปทาด้วยแล้วที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นกรีดยาวหรือกรีดสั้นหรือยังไงเป็นกรีดสั้นครับกรีดสั้นแล้วแผลมันประมาณไหนแผลประมาณไม่ถึง1เซนด้วยนะจริงๆแผลเล็กมากก็แบบมันนิดเดียวคือแบบมันนิดเดียวจริงๆนี่ท่าอะไรก็มาอยู่ขนาดนะยังขนาดแผลเล็กมากเลยแผลเล็กแผลเล็กจริงก็คือปัจจุบันด้วยส่วนตัวที่แบบว่าเราเรียนคณะแบบคารุเราก็ต้องเจอแบบว่าพวกคนแบบมากหน้าหลายตาก็คือเราก็พอเรามาทำตาก็แบบว่าเหมือนเรามีความมั่นใจมากขึ้นก็อยากจะบอกผู้ชายที่แบบว่าอยากทำตาเหมือนกันครับคือแบบว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยก็คือแบบว่าชิลมากระยะการเวลาที่แบบทำก็คือแค่15นาทีคือทำแบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคือแบบว่าเราใช้ชีวิตแบบได้ปกติเลยคือตอนแรกวันแรกที่ทำก็คือทำเสร็จก็ไปเดินไอคอนสยามต่อได้เลยอ่ะคือแบบไม่เจ็บเลย